ดีค่ะนักเรียนวันนี้ค่าของครูลูกปลาแล้วนะคะค่าภาษาอังกฤษวันนี้นะคะเราจะมาสอนในเรื่องของ numbers นะคะหรือตัวเลขนะคะโดยตัวเลขที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเลขจำนวน1จนถึง20นะคะหรือ1 to 20นะคะหรือ1ถึง20นะคะเราพร้อมกันหรือยังเอ่ยนะคะเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่านะคะจากคำแรกน้องน่าจะรู้เนาะเราต้องเริ่มตั้งแต่คำที่1ก็คือ N E O N E 1 1หรือเลข1นั่นเองนะคะเรามาดูตัวเลขที่2กันดีกว่า T W O T W O 2เลข2นั่นเองนะคะ T H R E E T H R E E 3ในระหว่างนี้นะคะให้น้องฝึกสะกดนะคะแล้วก็ทบทวนคำศัพท์ไปด้วยนะคะ F O U R F O U R 4 4เลข4เลขต่อไปคือ F F I I V E F I V E 5คือเลข5นั่นเองนะคะI X S I X 6เลข6นั่นเองนะคะ S E V E N S E V E N 7G H T E โอเคเมื่อกี้เราไม่ได้ฝึกสะกดคำนี้ใช่ไหมคะ I I G H T E I G H T 8 8นะคะเลข8นั่นเองนะคะN I E N E N I N E 9เลข9นั่นเองนะคะ Number 9เลข9ต่อไป9แล้วก็ต้องมี10สะกดพร้อมกันค่ะ T E N T E N 10เทนแปลว่าเลข10นั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะแอดวานซ์ขึ้นนะคะก็จะเป็นเลข11แล้วนะคะตัวอักษรจะมากขึ้นนะคะให้น้องฝึกสะกดนะคะแล้วก็จำคำศัพท์ไปด้วยละกันนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นคำที่11ใช่ไหมคะ E L E V E N E LE V E N 11 11แปลว่า11นะคะ T W E L V E T W E L V E 12เธอแปลว่าแล้วแปลว่าเลข12นะคะ T H I R T E E N T H I R T E E N 13แปลว่าเลข
10 13นะคะต่อไปในตัว F คะเริ่มต้นโอเค F O U R T E E N F O U R T E E N 14 14เลขที่เลขเท่าไหร่เอ่ย14นะคะเลข14นะคะต่อไป F I F F T E E N F I F T E E N 15 15นะคะ15นะคะI X T E E N S I X T E E N 16 16นะคะเลข16นะคะ S E V E N T E E N N S E V E N T E E N 17 17นะคะ17นะคะ17แล้วนะคะมีใครยังไม่ท่องตามครูหรือเปล่าเอ่ยนะคะฝึกท่องนะคะวันละนิดนะคะThe next one is เลขที่เท่าไหร่เอ่ย17แล้วก็คือ18นะคะเรามาดูว่ามีตัวอะไรกันบ้าง E E I G H T E E E N E I G H T E E N 18นะคะก็คือ18นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ N I N E T E E N N I N E T E E N 1919นะคะก็คือเลขที่19นั่นเองนะคะฝึกทบทวนนะคะวันนี้เราไม่ต้องฝึกเขียนนะแต่ฝึกท่องนะคะท่องไปเรื่อยๆตามวิดีโอของคุณครูเลยนะคะ T W E N T Y T W E N T Y 20ว่าดีแปลว่าเลข20นะคะมีใครยังท่องไม่ได้บ้างเอ่ยนะคะอย่างน้อยเนาะได้กลับไปทบทวนนะคะต่อไปเราครูมีเกมสนุกๆ นะคะน้องลองกดเลข1ดูสิคะแล้วน้องจะรู้ว่าเลข1ภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรนะคะ1 2 3 1 1เลข1นะคะต่อไปเลข2เลข2นะคะเลข3 3เลข3นะคะ4 4เลข4 5 5เลข5 6 6เลข6 7 7เลข7 8 8เลข8Nine เลข9 Ten Ten เลข10นะคะต่อไป1ถึง10นะคะน่าจะได้คล่องกันบ้างแล้วเรามาอีกพาร์ทนึงนะคะก็จะเป็น11ถึง20นะคะอ้าวกดเลข11ไปพร้อมๆกัน3 4 11 11
นะคะ11 12 12นะคะออกเสียงเฟิร์นิดนึงนะคะ12ต่อไป13นะคะเลข13นั่นเองนะคะ13 13และต่อไป14เลข10 4นะคะ15 15โอเคค่ะตอบไปพร้อมๆกัน16 16นะคะต่อไป17 17นะคะต่อไป18 18 19 19 19นะคะ20 20นั่นเองนะคะเห็นไหมคะตัวเลขในภาษาอังกฤษไม่ยากเลยนะคะถ้าอาศัยน้องๆฝึกจำนะคะแล้วก็ฝึกสะกดไปพร้อมๆกันนะคะเอาเราลองทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะอาศัยน้องฝึกท่องจำบ่อยๆนะคะเลข1ถึง20ก็จะไม่ยากสำหรับน้องๆเลยนะคะวันนี้ครูให้วิดีโอน้องนะคะกลับไปฝึกทบทวนนะคะบางคนนะคะอาจจะสะดวกเขียนก็เขียนได้นะคะหรือจะสะดวกท่องก็ท่องได้นะคะให้น้องนะคะฝึกฝนตัวเองนะคะในหลายๆรูปแบบตามที่น้องถนัดนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ